คู่เนี่ยยังไม่ออกจากค่ายพระราม6นะครับแหมนี่ใกล้ๆกับพระราชวังนิเวศมฤคทายวันเนี่ยมีกลุ่มแม่บ้านตำรวจมารวมตัวกันทำมีดเว้ยน่ากลัวถ้าคุณผู้ชมเข้ามาดูเหมือนเราก็จะทึ่งเหมือนเราว่าเอ๊ะผู้หญิงกับมีดเกี่ยวข้องอะไรกันเกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่พงษ์เอาได้พี่พงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมพี่พงษ์จ๋าก็มาเรื่อยครับมาเรื่อยครับมีทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยครับแล้วก็รับออเดอร์ด้วยนะพี่ถ้าหากว่าใครอยากได้มีดที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีสต็อกไว้ใช่ไหมไม่มีครับต้องสั่งไว้ครับแฮนด์เมดด้วยป่ะใช่ครับแฮนด์เมดทุกอย่างเดิมทีโรงเรือนตรงนี้เป็นอะไรพี่พงษ์จ๋าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกตำรวจที่เกเรครับฝึกงานอาชีพไปเขามีทับอิฐบล็อกด้วยหินลูกรังนะครับทำน้ำปลาอะไรตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเหล็กเก่าๆมาฝึกเป็นมีดก่อนที่เราจะไปฟื้นฟูให้เขากลับไปทำงานได้ตอนนี้พอหลักสูตรนี้ไม่มีก็เอาแม่บ้านตำรวจมาทำแทนรูปแบบของมีดก็เป็นแบบรูปแบบดีไซน์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นดีไซน์เองแล้วก็เป็นลูกค้าออกแบบให้บางส่วนแต่ตัวนี้นะครับลูกค้าออกแบบมาต้องการมีดรูปทรงนี้เราก็ทำตามรูปแบบลูกค้าอันนี้ลูกค้าเขาชอบดีไซน์เขาก็ออกแบบมาเราก็ทำให้นะครับแต่รุ่นดั้งเดิมของเราเนี่ยเราจะมีประมาณ10กว่ารุ่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นดั้งเดิมให้รุ่นเดียวตัวนี้โค้ดทหารอเมริกันชอบใช้มีดที่ทำเนี่ยก็ไม่ใช่มีดทำครัวธรรมดานะเป็นมีดที่ตำรวจทหารนักเดินทางแอดเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ตอนเวลาจะเข้าป่าขึ้นเขาโอ้โหย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีดทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนทำจากมือสาวๆแต่ทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะใช้เหล็กสำเร็จรูปจากต่างประเทศแล้วมันเจาะเจียขึ้นรูปเจาะเจียครับผมอันนี้เขาจะแต่งด้ามครับอันนี้จะแต่งด้ามพี่เขาก็จะเจียอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ยังร้อนเลยครับเพิ่งทำเสร็จยังร้อนอยู่แม่ร้อนมากเลยมีหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเสร็จเล่มนึงใช่ไหมหนึ่งเล่ม3วันฮะอันนี้เป็นการรับให้มันคงฮะก็ใช้มือนั่งรับนะใช้หินและหยาบก่อนแล้วก็เป็นหินละเอียดเขาจะสอบคมขนาดไหนน้องๆคัตเตอร์ครับน้องๆคัตเตอร์เกณฑ์กระดาษหนังสือพิมพ์ขาดได้สบายอันนี้นะครับเราทำมีดไว้ให้คุณแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้อันนี้ตอบชื่อคุณบ๊อบบี้นะครับโอ้จิ๋วคำครับพี่พงษ์ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊อบบี้โบราณเขาถือค่ะบ๊อบบี้เขาบอกว่าให้ของแหลมของมีคมกันเนี่ยเราเขาจะไม่ให้การต้องซื้อแล้วก็ขอซื้อพี่พงษ์หนึ่งบาทแล้วคุณลาคมจะกลับไปหาคนรับมีดที่ให้ใช่พี่พงษ์ขอบคุณนะคะของซื้อกันเลยขอบคุณครับนี่ของขายนี่มีดเดินป่าสวยๆราคาไม่แพงอ่ะถ้าอยากจะได้ต้องสั่งจองครับคิวยาวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรของเขาดีแถมราคาก็ไม่แพงด้วยเริ่มต้นที่ด้ามละ300กว่าบาทเท่านั้นนะโอ้โหอุแม่เจ้าถูกมากจากค่ายพระราม6อำเภอชะอำขู่เลิฟมุ่งหน้ามาที่ตำบลท่าไม้รั่วอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจุดหมายปลายทางแหละอยู่ที่นี่เลยครับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่านะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของชาวต่างชาติคนในนี้สวัสดีค่ะคุณเอ็ดวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอ็ดวินเป็นฝรั่งใช่ไม่ใช่ไทยอยู่เมืองไทยนานหรือยังคะ22ปีครับโอ้อายครับโอ้อายครับอินากับผมอีกอยู่กับนางกับผมอีกบ๊อบบี้ภาษาไทยอย่างนี้เลยบ๊อบบี้คุณเอ็ดโอ้โหแบบนี้มูลนิธิแห่งนี้ใครเป็นผู้ก่อตั้งผมเป็นผู้ก่อตั้งประมาณ10ปีที่แล้วครับก็ประมาณ14 15ปีที่แล้วเริ่มสนใจธรรมชาติแล้วก็แบบป่าใหญ่ของประเทศไทยเห็นสัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่ในป่าใหญ่ๆนี่ก็อยู่แบบสมบูรณ์เลยสวยมากแต่เราเห็นคนเลี้ยงสัตว์ป่าอยู่ในบ้านในบาร์แล้วเราเห็นว่าจะทำอะไรที่จะช่วยเขาให้ได้ให้มันมีอนาคตดีกว่านี้ผมอยากจะสู้แบบเต็มที่ก็ตั้งมูลนิธิใหม่ที่วัดพระพุทธบาทขาวลูกช้างที่เพชรบุรีสุดยอดเลยพ่อพี่ขอกอดเอ็นเวนตอนนี้ได้ไหมได้ว่าชอบมากเลยที่เขาพูดนะซึ่งแบบคุณเอ็นเวนผมอยากทำแบบนี้เหมือนกันยกให้เลยยกให้เลยแล้วผมไปอยู่กับคุณผมไปอยู่กับคุณแล้วใครจะปัญหาก็อย่างนี้นะครับเวลาสัตว์บางชนิดตาเล็กๆอยู่ก็มันน่ารักมากอย่างเช่นชะนีหรือนางอายแต่ถ้ามันโตแล้วมันจะเริ่มเป็นสัตว์แล้วมันจะดุแล้วสัตว์ที่ดูแล้วจะไปกัดสอนไม่ได้เอาไม่อยู่ครับแล้วก็จะเป็นอันตรายกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านด้วยก็ต้องมีการมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้วกรมอุทยานไปแล้วก็ดูแลต่อแต่มันเป็นภาระใหญ่นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กสัตว์ส่วนใหญ่อะไรเยอะสุด
เยอะที่สุดก็พวกลิงนะฮะลิงที่นี่มีประมาณ160ตัวและชนีอีกประมาณ100กับ10ตัวสัตว์เหล่านี้หลังจากที่เราเตรียมการพร้อมอย่างนี้เราจะเอากลับไปสู่ป่าบางตัวอยู่กับคนมากเกินไปแล้วนานเกินไปก็พิธีกรรมเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับมันจะต้องอยู่นี่ตลอดชีวิตหมีที่เราเจอวันนี้นะครับจริงๆไอ้หมีมันสามารถขึ้นสู่ป่าได้แต่ต้องเข้าป่าลึกๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอีกแม่นยันโดนจับมาอีกทีหมีที่มูลนิธิเนี่ยนะครับมีกว่า30ตัวโอ้โหถ้ามาพร้อมกันแล้วกับตัวใครตัวมันทั้งหมีควายแล้วก็หมีหมาบางตัวเนี่ยนะครับเคยอยู่วัดบางตัวเคยอยู่ที่โรงเรียนมาก่อนและบางตัวเนี่ยก็เคยถูกจับเพื่อเจาะเอาน้ำดีเนี่ยไปทำยาโอ้ยทำกับหมีได้ลงคอโอ้ยอันนี้มาจากฟาร์มที่เขาเอาน้ำดีออกครับเขาจะไปเอาทำไมอ่ะน้ำก็เป็นยาโบราณสำหรับคนจีนนะฮะเขาจะเรียกว่าดูดิอันนี้ดูโกงนะมันใช่ครับอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็เอาแป๊บเป็นเล็กนะครับเจาะท้องเขาเอาถุงน้ำดีมันไปกินตอนนี้เขาก็สบายกันแล้วนะครับเขาจะมีที่ขว้างเขามีสระน้ำมีที่นอนให้อาหารสมบูรณ์ทุกวันอันนี้เป๊ปซี่ครับชื่ออันนี้เป็นมีหมาเหมือนกันครับเป๊ปซี่เคยอยู่ในวัดครับเคยอยู่ในวัดที่ชันทบุรีเป๊ปซี่มองหน้าหน่อยเป๊ปซี่วู้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 เป๊ปซี่โอ้หนูอยากตะโกนดูนี่ก็เป็นเขารีแลกรีสอร์ทเขาก็อยู่กันหลายตัวนะครับมี8ตัวสบายมากครับที่นี่อันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมชอบมากที่สุดของซูเราเพราะว่าได้ยินเสียงนกเสียงชนีนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับที่นี่ไม่ร้อนเราช่วยแบบปลูกต้นไม้ป่าเสริมป่าให้มันสมบูรณ์ขึ้นที่นี่จะมีพวกแกงพวกกวางแมวดาวแล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ร่วมกันเลยนะครับอันนี้ประมาณ70ไร่ทั้งหมดเลยนะครับ10ปีที่แล้วที่แล้วเข้ามาอยู่ที่นี่มีนกอยู่ประมาณ20กว่าชนิดตอนนี้10ปีต่อมาก็87ชนิดแล้วครับกลับมาอยู่นี่เลยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมีอาหารพอแล้วก็มันนิ่งไม่มีใครไปทำร้ายสัตว์พื้นที่นี้เราใช้เพื่อเตรียมชนีขึ้นสู่ป่าเหล่าชนีน้อยในมูลนิธินะครับเมื่อจับคู่กันแล้วคุณเอ็ดวินเนี่ยจะแยกให้ไปอยู่ตามลำพังตามประสาผัวเมียที่เกาะชนีหน้ามูลนิธินะครับโอ้ยจะได้จูจีดูดีกันตามภาษาชนงชนีผัวเกาะหนึ่งนะครับให้อยู่กันหนึ่งคู่โอ้ยหวานเลยทีนี้เป็นเกาะที่ไม่มีกรงด้วยนะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้มากที่สุดโอ้ยน่าอิจฉาเกาะสวัสดิ์หาชนีเราพยายามจะเอาตัวเมียนี้นะครับไอ้เม็ดกระทุผู้นะครับให้เขาเลือกเอาเองว่าจะเอาตัวผู้ไหนเป็นแฟนใช่ชนีมาอยู่เป็นคู่แล้วก็เขาจะเป็นคู่ตลอดชีวิตเลยเขาชอบผู้ชายมากๆสวยมาแล้ว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 ขอลองน้อยเสียงดังคุณเอ็ดวินเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์บางอย่างที่สัตว์จะต้องเรียกร้องความสนใจจากคุณเอ็ดวินใช่บางผู้ชายจะมีอย่างนี้กับผู้หญิงแต่ผมมีกับสัตว์อ่ะแต่ผมมีกับสัตว์เวคัมเวคัมจริงจริงอะไรฮัลโหลฮัลโหลไอ้สวยฮัลโหลยกขาให้ด้วยบายบายบางครั้งก็ผมเดินผ่านพ่อถ้าผมเข้าไปในกรงไอ้ตัวขาวที่มันนอนกับผมเลยไอ้นี่ก็โมโหอิจฉาคุณเอ็ดวินเนี่ยแกบอกว่าทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยก็เพราะรักครับแล้วก็สงสารสัตว์ต้องถูกจับออกจากป่ามาอยู่ในเมืองในมือมนุษย์บางตัวแล้วก็โดนทำร้ายก็ต้องนำมารักษาครับแม่นี่ช่วงหน้านะครับพี่ป๊อปปี้จะพาเข้าไปดูการรักษาช้างเนี่ยอย่างใกล้ชิดครับช่วงสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวเช้าๆแบบนี้รถติดนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะน้องปังปอนหรือน้องจักรีอาสามาอำนวยการจราจรแล้วครับตอนแรกเห็นเจ้าหน้าที่เขาทำจราจรน่าสุขดีครับ
แต่พอมาช่วยทำจริงๆแล้วต้องบอกว่ายากมากๆเลยครับยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับการจราจรเป็นงานที่ลำบากครับเพราะต้องอาศัยความเสียสละและความอดทนแต่สำหรับจักรีเขาอาสามาทำด้วยตนเองถือว่าเป็นเด็กที่มีจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างจริงๆครับภูมิใจในตัวลูกมากครับเพราะครอบครัวเราจะสอนให้เขารู้จักเสียสละเพื่อสังคมอยู่ตลอดเราเชื่อว่าสังคมที่ดีจะเริ่มต้นจากการที่เราเป็นผู้ให้ก่อนครับงานนี้อาจจะเริ่มมาจากความสนุกอยากลองแต่พอมาทำจริงๆก็ได้รู้ว่างานนี้สามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่อย่างน้อยก็จ้างไว้ยืมบนท้องถนนได้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆสามารถส่งเรื่องราวของเด็กที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาตามที่อยู่นี้หากได้รับคัดเลือกก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดีพร้อมของที่ระลึกอีกด้วยนะครับสารรักสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS คุณรักตลอดทัวร์